ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะในช่วงเวลาที่เราจะพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของเราที่มีพระป่าต้นไม้ที่มีต้นไม้จากหลากหลายแหล่งนะคะหลากหลายชนิดมารวมตัวกันณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้แล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะพาเด็กๆ ISV ของเรามาเกี่ยวข้าวในการเกี่ยวข้าวครั้งแรกของเราด้วยค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าเราสนุกสนานกับการให้พรการพูดกันถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราต้องบอกเลยว่ายุคปัจจุบันนี้ถ้าใครรับใช้ใครไม่ได้คนนั้นจะเอาจริงๆค่ะใครให้ใครไม่ได้คนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มั่งมีหรือแม้แต่การให้ที่เราเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นการขอบคุณก็จะทำให้เราเป็นเศรษฐีตัวเงินในบัญชีของเราอาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่จิตที่คิดจะให้สิ่งที่มีความสุขที่จะให้ของเรานั้นมีมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้คุณแม่อยู่ในมณฑลของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ถ้ามองไปทางนู้นเด็กๆ เตรียมกำลังจะไปเกี่ยวข้าวแล้วล่ะค่ะเขาก็เดินทางมาตั้งแต่ 5:30 นะคะเด็กๆหลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเราจะติดตามเขาก่อนที่เขาจะไปเกี่ยวข้าวเราอาจจะสัมภาษณ์ใครสักคนหนึ่งนะคะเด็กคนไหนจะให้คุณยายสัมภาษณ์เข้ามาเลยลูกในขณะที่เตรียมเด็กเข้ามาสัมภาษณ์นะคะคุณแม่อาจจะพูดก่อนว่า ISV เป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมแม้แต่น้ำหยดเดียวเขาก็จะเติบโตเมื่อวานนี้ท่านเห็นแล้วนะคะว่ารายการของเราไปช่วยกลุ่มพากินสันที่โรงพยาบาลจุฬานะคะแล้วก็เด็กๆ เหล่านี้ก็เดินทางไปกับคุณยายแทบจะเรียกว่าตอนนี้เราเป็นปลาตั้งโกกันเลยทีเดียวค่ะคุณยายอยู่ไหนเด็กๆอยู่นั่นเข้ามากันเมื่อเช้านี้ตอน 5:30 ส่วนคุณแม่เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ได้มาเดินอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์สำรวจกายใจของเรานะคะก่อนที่เด็กๆ เขาจะไปเกี่ยวข้าวสัมภาษณ์เขาสักนิดนึงนะคะคนไหนจะมาให้คุณยายคุยมาตรงนี้ลูกมานั่งตรงนี้นะคะวันนี้มาเป็นยังไงการเดินทางเป็นยังไงลูกเล่าไปเลยค่ะรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะวันนี้พี่จอยเป็นตากล้องการเดินทางที่จะมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็สนุกมากค่ะนั่งในรถก็พูดคุยกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ไปเข้าค่ายแล้วก็ตอนไปพากินสันกับน้องเมื่อวานไปพากินสันสนุกเนาะเราได้เห็นความสุขเลยนะคะตอนนี้นี่ปอปอใช่ไหมเนี่ยปอปอมาใกล้คุณยายปอปอเป็นหลานที่เคยบวชที่อินเดียนะคะเขาเป็นนางเอกหนังเรื่องอะไรนะลูกนามาสเตนามาสเตเจ๊เอ๋บ๊ายบายนะคะแล้วก็เราก็เห็นการเติบโตด้านในของหลานจริงๆบวชหลายครั้งนะปอเนาะปอบวชกี่ครั้งอะลูก3ครั้ง3ครั้งนะเจ้าคะตอนนี้ปอมาเป็น ISV คุณยายอยากให้ปอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเกี่ยวข้าววันนี้ฟ้าขึ้นได้นะมันไม่ห่วงสวยหรอไม่เท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าเกี่ยวข้าวมันจะได้ประสบการณ์มากกว่าแล้วแดดหรือว่าการเกิดการดำการเป็นฝ้าเนี่ยมันก็แค่สิ่งภายนอกค่ะโอเคเอามาคิดดีมานี่มาลูกมาคิดดีเมื่อวานนี้พ่อไปเป็นตากล้องให้คุณยายนี่ที่จริงนี่เขาเป็นเพื่อนกันนะคะเขาบวชกันแล้วหลายครั้งคิดดีบวชกี่ครั้ง5ครั้งเจ้าค่ะ คิดดีเป็นนางเอกหนังตั้งแต่เรื่องแรกที่บอกว่าบวชทำไมถึงบวชเนาะตั้งแต่ในสมัยใครๆก็หาว่าเด็กดื้อเด็กซนเด็กไม่ดีแต่เด็กๆพวกนี้บวชกันมาแล้วทั้งนั้นจนกระทั่งเป็นสาวดูสิคะและหลานของเราเป็นสาวที่ผ่านการบวชเรียนเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจวันนี้จะมาเกี่ยวข้าวเนี่ยถูกบังคับมาเปล่าลูกไม่ถูกบังคับมาเจ้าค่ะเหรออ่ะเล่าไปเตรียมใจยังไงลูกก็จริงๆเตรียมใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเกี่ยวข้าวเจ้าค่ะอ๋อจริงเหรอแต่ต้องระวังนิ้วก้อยนะเดี๋ยวไปกับอาจารย์หนุนเวลาจับยาเกี่ยวไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่าอยากให้เด็กๆไปรู้ว่ากว่าเราจะได้ข้าวมาสักเม็ดหนึ่งเนี่ยมันผ่านดินน้ำลมไฟอย่างไรในฤดูกาลเพราะฉะนั้นเราอย่ากินข้าวทิ้งแม้แต่เมล็ดเดียวเพราะทุกอย่างมันมีคุณค่ามากหนึ่งคำข้าวที่เราทิ้งจะมีอีกหลายคนที่หิวโหยที่เขาจะรออิ่มกับเรานะเดี๋ยวหลานไปดูเลยแล้วก็สุดท้ายเลยเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับเดี๋ยวยายจะเดินไปเพื่อที่จะทำให้เด็กๆได้ปลูกต้นไม้เพราะว่าพี่ป้าน้าอาที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้เอาพ่อป่าต้นไม้มายายขออนุญาตคุยกับพี่ป้าน้าอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตามไปดูเพื่อเราเกี่ยวข้าวนะจะอยากจะบอกอะไรกับท่านทางบ้านไหมสาว
ไม่กลัวฝ้าแต่ยายว่าไปหาหมวกใส่ก็ดีนะไปขอบใจลูกจ้ะก็เป็นการสัมภาษณ์แบบเร็วๆนะคะเด็กๆก็มีจ้ะไม่ต้องกราบคุณยายลูกโอเคลูกค่ะวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยค่ะทุกท่านที่นั่งอยู่รายรอบเนี่ยเป็นแม่ค้าพ่อค้าต้นไม้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเออต้นไม้แพงไหมอ่ะอ๋อมีตั้งแต่ถูกกับแพงครับไม่มีราคาตายตัวครับแล้วทำไมมันต้องแพงอ่ะต้นไม้มันน่าจะไม่แพงนะพี่มนก็บางอย่างมันก็ต้นทุนสูงครับมันเป็นค่าขนส่งค่าอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเควันนี้นะคะพี่มนเป็นหนึ่งในต้นบุญที่ชวนเพื่อนๆ นะคะพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกุศลกับคุณแม่มาวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นวันเกิดพี่มนใช่ครับเป็นวันเกิดผมเองครับตั้งใจยังไงตั้งใจจะทำบุญครับพอดีคุณแม่ไปชวนก็เลยได้โอกาสนั้นก็เลยพาเพื่อนๆแล้วก็น้องๆมาทำบุญพี่มนเอาต้นรวงพึ่งต้นรวงพึ่งครับต้นไม้ประจำรัชกาลที่10มานะจ๊ะค่ะ2ต้นเนี้ยมันเป็นต้นที่มีความหมายอะไรกับชีวิตของพี่จ๊ะก็คือเราทำมาค้าขายต้นรวงพึ่งมาครับเราก็อยากจะคืนให้รัชกาลที่10ด้วยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเราด้วยครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่มนปลูกเนาะครับปลูก2ต้นนี้ตรงหน้าสำนักงานเลยเพื่อจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่าพี่มนได้มาร่วมกุศลในการปลูกป่าครั้งนี้นะคะค่ะคุณแม่อยากจะให้กำลังใจท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะคุณมีที่ดินแม้แต่กระถางเดียวที่วาเดียวหรือจะมีอย่างที่เรามีอยู่ก็คือหุบเขาเนี่ยนะคะจงมองว่าแผ่นดินเนี่ยมันรองรับการกระทำของเราอยู่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกที่ได้ให้เราต้องเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณเราขอบคุณทุกเรื่องราวที่เราได้ให้ขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้ขอบคุณแม้กระทั่งต้นไม้หนึ่งต้นที่กำลังให้ออกซิเจนกับโลกใบนี้คุณแม่เชื่อเสมอว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยไม่มีขาดทุนนะคะสมมติถ้าเราเอาเงินเข้าธนาคารกับเราปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งกำไรได้ทุกวันเลยค่ะกับการปลูกต้นไม้คุณแม่เชื่อว่าแม้กระทั่งกับการปลูกพยุงมาฆ่ายางนาชิงชันตะแบกกันเกาหรือต่างคนต่างอยู่นะจ๊ะค่ะหรือต้นไม้อะไรที่อาจจะไม่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะแต่ว่าเราเห็นเลยว่าต้นไม้ที่กำลังเติบโตไปเป็น10ปีเป็น100ปีเนี่ยมันไม่ได้คืนกำไรให้กับคนปลูกเท่านั้นแต่ว่ามันคืนกำไรให้กับโลกใบนี้มันให้ออกซิเจนกับโลกใบนี้ถ้าคุณแม่บอกว่าในพื้นที่300ไร่ที่เรามีหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่จะคืนมรดกให้กับโลกใบนี้ที่นี่จะเป็นมรดกโลกโดยที่ไม่ต้องใช้องค์กรต่างประเทศยกย่องเราเลยถ้าเรามีที่ตรงไหนเราช่วยกันปลูกตรงนั้นเรามีมุมหนึ่งของบ้านเราแล้วก็ปลูกสักต้นหนึ่งจะปลูกต้นอะไรก็ได้ให้นกหนูมากินนะคะมันมีดอกเบี้ยทั้งนั้นแหละค่ะไม่ขอโทษมันมีกำไรนะคะถ้าถือว่ามันเป็นกำไรที่เราฝากเงินเอาไว้ในธนาคารอันนี้มันคือกำไรที่เราฝากชีวิตของต้นไม้เอาไว้กับโลกใบนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกท่านได้ลองสังเกตการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์จากวันแรกที่เราปลูกต้นไม้ต้นแรกเรารู้เลยว่าวันนี้เรามายืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นแล้วเราเย็นแล้วอ่ะเราล่มแล้วอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะปลูกต้นรวงพึ่งตูกกันเกาปลูกแดงหอมพยุงเยอะมากใครถวายพยุงคุณแม่ยกมือนี่นี่นี่พวกนี้พี่ถวายอะไรถวายยางนาครับอ๋อยางนาพี่ต้นมะไฟครับโอ้มะไฟหนูถวายสะเดาค่ะแล้วก็ถวายต้นไทรใหญ่มาค่ะวันนี้อ๋อไทรใหญ่อ๋อไทรใหญ่ที่คุณแม่จะเอาหลงใส่อังกฤษนะเนาะใช่ไทรใหญ่ค่ะไทรใหญ่ถ่ายรูปอะค่ะอ่ะจ้ะยางนาก้ามปูเออยางนากับก้ามปูอ่ะพี่ละให้แล้วเดี๋ยวแบบชมพูพันทิพย์บานเห็นแล้วรู้สึกเป็นสุขคุณแม่อยากให้กำลังใจท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านแล้วคิดว่าเฮ้ยตัวเองอยากจะทำร้ายตัวเองกลับมาช่วยคุณแม่ปลูกต้นไม้คุณอยู่ตรงไหนคุณปลูกตรงนั้นคุณแม่อยู่ตรงนี้คุณแม่ปลูกตรงนี้นะคะเรามั่นใจอย่างยิ่งว่าต้นไม้ไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนร่มเงาของต้นไม้คือเงาของคนปลูกด้วยเงาของต้นไม้ก็คือร่มเงา
ที่คนอื่นได้ด้วยถ้าเป็นเงาของคุณคุณก็จะรู้ว่าคุณทำกรรมใดได้กรรมนั้นนะคะนี่คนนี้ขึ้นมียางนาเยอะนะมานี่ที่มานี่ชื่ออะไรนะจ๊ะยางนาคุณแม่มากี่ต้นให้มาต้นเดียวครับแต่มีไอ้กล้ามปูมาครับนี่พ่อเนาะต้นยางนา1ต้นเนี่ยมันใช้เวลาโตเท่าไหร่ก็คิดว่าเธอจะอยู่ที่นี่จะดูแลดีไหมก็น่าจะดีครับคุณแม่ไปดูคุณแม่ไปดูยางนาของเขาแล้วคุณแม่ก็ตกใจเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นเด็กที่วิ่งอยู่ในวัดคุณแม่เห็นต้นยางนาเนี่ยสุขก็เราก็รู้สึกโอ้มันมีความสุขฉะนั้นวันนี้เราก็จะคืนยางนาให้กับป่าต้นนี้เธอถวายเยอะๆนะอาสาถ้วยเขาแล้วค่ะสาธุค่ะเอาละค่ะเสียอาค่ะเล่าให้ฟังสิมีต้นไม้แล้วไม่มีไม้ค้ำทำไงคะครับผมเลิศเสถียรชัยศรีรุ่งสวัสดิ์นะครับประธานกตตลนะก็มีความขอบคุณคุณแม่มากจ้ะครอบครัวผมก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะชาวไทยช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างอากาศนะให้แก่โลกแล้วในส่วนคือตัวผมเองผมก็ยินดีรับใช้คุณแม่โดยการบริจาคไม้พยุงทุกต้นนะแล้วก็ช่วยมาดูให้เติบโตเพื่อจะได้เป็นมรดกของโลกนะเพื่อจะได้เป็นที่ฟอกอากาศของโลกเรานะแล้วโลกเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเช่นร่มเย็นของต้นไม้อย่างเฉพาะที่มาวันนี้นะก็อากาศดีมากเลยแล้วก็มีรอยยิ้มของเด็กๆแล้วก็รอยยิ้มของผู้ที่มาบริจาคผมก็ขอเป็นตัวแทนของชาวอำเภอแก่งกระจานก็ขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่ได้มามอบนะก็ขอพรนะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแก่งกระจานนี้ก็จงดวงบันดาลให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านครับไม้พยุงต้นไม้ทุกต้นจากนี้เนี่ยค่ะจะมาจากไร่ของเสียอาค่ะเป็นคณะคหบดีที่มีต้นยูคาลิปเยอะแล้วก็เราจะปลูกต้นไม้เราต้องค้ำต้นไม้ทุกทีนะพี่มนไม้ค้ำต้นไม้เนี่ยแพงกว่าค่าต้นไม้อีกนะบางทีเนี่ยเพราะว่าต้นหนึ่งถ้าต้นใหญ่ๆก็200 300ถ้าต้นเล็กๆก็ต้นละ20ใช่ไหมฮะที่คุณแม่ปลูกต้นใหญ่ด้วยเราตอนนั้นเราจ่ายค่ามีคนทางบ้านเนี่ยนะคะบริจาคมาด้วยนะไม้พยุงไอ้ไม้ที่จะพยุงต้นไม้เนี่ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ครบถ้วนแล้วยังขาดดินเนาะดินกับปุ๋ยเนาะแต่ไปหามาด้วยนะได้ครับวันนั้นผมถามพี่สมชายแล้วแกบอกไม่ได้ใช้อะไรเหรอโอ้ที่จริงต้องใช้พี่คนจะถวายโอ้โหพี่มันไม่ใช่ได้ไงสมชายมันไม่ฉลาดเลยเนาะ ที่จริงมันจำเป็นมากเลยนะคะที่เราจะต้องใช้สิ่งที่มันทำให้ต้นไม้มันเติบโตก็วันนี้เป็นวันที่ยากยังไงก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะท่านจำหน้าค่าตาคนเหล่านี้ไว้เลยค่ะคุณแม่เชื่อว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณแม่บางคนเนี่ยส่งต้นไม้คุณแม่มาตั้งแต่เสถียรหนึ่งนะพอเสถียรหนึ่งตอนนี้ไม่มีที่จะปลูกแล้วนะคะจนเรามามีเสถียรสองหุบเขาโพธิสัตว์มันใหญ่มากกว่าเสถียรหนึ่งหลายหลายเลยค่ะแต่คุณแม่ก็ตั้งใจว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามคุณแม่ติดตามการทำงานติดตามก้าวย่างของหัวใจโพธิสัตว์นะคะแล้วอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ติดตามดูคุณแม่ที่เสถียรหนึ่งนั่นหมายความว่าวันนี้คุณแม่ก็จะต้องกลับค่ะเราจะยกพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นไฟเบอร์นะคะจากเอเชียไฟอาร์ตจากอยุธยาเข้าสู่เสถียรธรรมสถานก่อนวันที่ระลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9วันที่13ผู้คนในเสถียรธรรมสถานจะมากมายเลยค่ะเราจะได้มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสร้องเพลงพระราชาในนิทานไปพร้อมกับการทำดนตรีในจังหวะ Dance for Peace ซึ่งก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ต่อเนื่องว่าเราจะนำสันติภาพกลับมากับการเต้นของหัวใจของเราที่ยังเป็น70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อนี่เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจนะคะพระองค์ไม่เคยตายไปจากหัวใจของเราพระองค์คืนลมหายใจแต่เรายังมีลมหายใจที่ยังเติบโตและพร้อมที่จะรับใช้สิ่งที่กำลังอยู่รายรอบตัวเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหน
ต้องขอบคุณโอกาสที่เราได้ฝ่าฟันมันจนกระทั่งเราคมในการที่จะให้และเป็นการให้ที่ไม่ผลักคนตกเหวนะคะและจากวันที่13ไปจนถึงวันที่31คุณแม่ขอยืนยันเลยค่ะว่าเสถียรธรรมสถานทั้ง2ที่จะเติบโตไปกับเทศกาลชีวิตที่บอกว่าอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าค่ะเราใช้เทศกาลในช่วงนี้จาก13ถึง31ในทุกๆปีเราทำมาแล้ว2ปีนะคะได้เกิดประโยชน์มากใครที่ต้องการให้เราช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ซึมเศร้านะคะเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเราจะสอนเรื่องนี้เลยเราไม่อยากให้คนฆ่าตัวตายเราจึงต้องอยู่อย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่เรากินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อมนุษย์เราจะชวนการมาให้และเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการให้ที่มีความสุจริตในการให้ผู้ให้เป็นผู้ได้เสมอค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ที่ติดตามฟังแล้วก็ดูพวกเราคุณแม่ไม่ได้พาเดินออกไปข้างนอกข้างนอกร้อนแต่อยากจะให้พี่จอยอาจจะมองไกลๆไปดูเด็กๆที่กำลังเกี่ยวข้าวนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะเดินไปสัมภาษณ์อาจารย์องุ่นได้ไหมตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าเอาโอเคถ้างั้นเราจบตรงนี้ก่อนนะคะหวังว่าพรุ่งนี้เราจะพบกันในช่วงไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเพื่อเราจะได้มีโอกาสที่จะภาวนากับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ร่วมกันล้อมเป็นหัวใจเดียวกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ